หลังจากที่ผมช็อกนะครับที่ยูจินนะครับได้ออกมาพูดว่าวง CLC นะครับจะไม่มีการทำกิจกรรมใดๆแล้วนะครับก็เหมือนเป็นการยุบวงไกลๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ช็อกหนักกว่าเดิมอีกนะครับเมื่อทาง Q Entertainment นะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของซูจินนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับ Q Entertainment นะครับได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกของวง G-Idol นะครับของซูจินนะโดยทางคิวนะครับได้บอกว่าก่อนอื่นเราต้องขออภัยที่สร้างความกังวลจากประเด็นความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับซูจินศิลปินของพวกเราในวันนี้เราขอประกาศถึงการตัดสินใจออกจากการเป็นสมาชิกวง G-Idol ของซูจินจากนี้ G-Idol จะทำกิจกรรมต่อไปโดยสมาชิก5คนพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราอย่างดีที่สุดและให้การสนับสนุนอย่างไม่จำกัดต่อไปเพื่อที่สมาชิก G-Idol จะสามารถแสดงให้เห็นถึงการเติบโตทางดนตรีและการแสดงของพวกเธอก่อนหน้านี้นะครับซูจินนะครับได้พักการทำกิจกรรมกับวง G-Idol ชั่วคราวตั้งแต่เดือนมีนาคมหลังเกิดประเด็นมีผู้กล่าวหาถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในสมัยม.ต้นของเธอที่กลายเป็นเรื่องบานปลายออกไปและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์ซึ่งทางคิวและซูจินก็ได้ออกที่ผมติดตามวง G-Idol นะครับเพราะช่วงแรกนะครับผมได้ข่าวว่ามีเมมเบอร์คนไทยนะครับก็คือน้องมินนี่นะครับพอติดตามไปติดตามมานะครับผมซูจินนะครับก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเมมเบอร์คนโปรดของผมนะครับเพราะว่าซูจินนะครับโหเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์นะครับมีคาริสมานะครับผมแล้วก็การเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับก็สุดยอดมากนะครับโหการเต้นนี่คือสุดยอดเลยนะครับผมก็เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้นะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ผมอยากรู้นะครับว่าเพื่อนๆครับมีความประทับใจกับซูจินอย่างไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย